ที่โฆษกรัฐบาลหรืออาจารย์หญิงมาแก้ต่างกันก็พยายามจะพูดว่าอันเนี้ยแบบคล้ายๆว่าเราไม่แก้ปัญหาแบบเดิมๆไม่เดี๋ยวนะพายเรือในอ่างหรืออะไรนั่นนะคือบอกว่าการไปพูดเรื่องความไม่มันความมั่นคงไม่สําคัญการแก้ปัญหาความมั่นคงไม่สําคัญสําคัญสิแต่ว่าไม่โชว์ไงคือเอางี้ผมว่ามันผิดสังเกตคนที่นายกที่ตื่นตัวเรื่องสิทธิเสรีภาพก่อนที่จะมาเป็นนายกพอมาเป็นนายกแล้วเรื่องนี้ไม่พูดไม่แตะเลยเนี่ยเป็นเรื่องผิดสังเกตมากเป็นความราวกับว่าเป็นความตั้งใจเลยที่จะไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทำไงแต่แปลว่าเขาไม่อยากจะทำให้เรื่องนี้ได้รับการโบขึ้นมาเป็นความขัดแย้งผมอ่านอย่างนี้นะอันนี้ทัศนะต่างกันประเด็นสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพูดต่อสาธารณะแล้วก็นำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่เรื่องที่ไปต่อรองกันภายในนี่ก็อันนี้แหละที่หญิงนะอาจารย์หญิงแกบอกว่าถ้าแก้แบบเดิมมันก็เป็นแบบเดิมไงคือผมคิดว่ามันก็สามารถที่จะจัดวางน้ำหนักกันได้ครับแต่ว่ามันกับว่าในตอนนี้น้ำหนักตรงนั้นมันไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเลยอ่ะมันสามารถที่จะเอาอะไรมันเป็นตัวนำก็ได้ฮะแต่ว่าภายใต้ตัวนำตรงนั้นนะครับมันได้ไปร้อยลัดนะครับเนาะไอประเด็นอื่นๆยังไงโอเคละคุณไม่อาจจะผลักอาจจะไม่ผลักอันนี้เป็นเอเจนดาหลักก็ได้แต่หมายความว่ามันอยู่ตรงไหนล่ะภายใต้เอเจนดาหลักตรงนั้นเนี่ยแล้วที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้กินนะฮะมากพอเรายังไม่เห็นตำแหน่งแห่งที่นะครับของประเด็นนี้นะภายใต้ภาพใหญ่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีนะครับพยายามจะพาไปข้างหน้าสิ่งที่เราอยากจะทำคือตรงนี้ครับขอตรงนี้ด้วยได้ไหมขอความมั่นใจมันจะอยู่ยังไงอย่างไรเนี่ยครับ